นายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บกับเหตุการณ์คานสะพานกลับรถหล่นทับรถยนต์กำชับกระทรวงคมนาคมค่ะเร่งประเมินความเสี่ยงและสั่งตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยกรณีนกแอร์ถลายออกนอกรันเวย์ด้วยนายธนกร วังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้รับทราบกรณีอุบัติเหตุคานสะพานลอยกลับรถกม.ที่34ทางหลวงหมายเลข35ถนนพระราม2ใกล้กับโรงพยาบาลวิภารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครหล่นทับรถยนต์จนมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บโดยกำชับกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงวิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและย้ำให้ใช้มาตรการความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างอย่างสูงสุดและให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในทุกพื้นที่ของโครงการปรับปรุงสะพานหรือในบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมต่างๆทั่วประเทศค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเกิดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ในลักษณะนี้ที่จะส่งผลกระทบด้านความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะและก็นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกค่ะทางนี้นายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้สั่งการให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบเหตุตามระเบียบของกฎหมายที่มีอยู่นอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีได้กำชับกระทรวงคมนาคมสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยานและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปตรวจสอบและหาสาเหตุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่เครื่องบินโดยสารสายการบินนกแอร์เที่ยวบินที่ดี108เส้นทางดอนเมืองเชียงรายลื่นถลายออกนอกรันเวย์เมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยค่ะซึ่งถือว่านี่เป็นอุบัติการรุนแรงเพื่อหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกตลอดจนต้องมีมาตรการดูแลช่วยเหลือผู้โดยสารได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีด้วยต่อกันที่เจ้าหน้าที่เตรียมเข้าหาสาเหตุนะคะแผ่นปูนสะพานกลับรถพังถล่มทับรถประชาชนได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งจะปิดการจราจรกั้นพื้นที่ไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมเข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเหตุสะพานกลับรถหน้าโรงพยาบาลวิภารามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครที่อยู่ระหว่างการปิดซ่อมบำรุงพังถล่มลงมาทับรถยนต์ที่สัญจรอยู่บนถนนพระรามที่2นะคะส่งผลให้มีรถยนต์เสียหายอย่างน้อย3คันเสียชีวิตไป2รายและบาดเจ็บอีก2รายค่ะซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ยังคงปิดการจราจรช่องทางหลักขาเข้าและก็กั้นพื้นที่ห้ามประชาชนผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้จุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยค่ะแต่ก็มีรายงานนะคะว่าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาทางญาติของผู้เสียชีวิตเองก็เข้ามาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตที่ติดอยู่ภายในรถแล้วค่ะส่วนร่างก็ส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและญาติก็จะนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางนี้นะคะเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสวัสดิภาพและแรงงานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบช่วยเหลือเยียวยาด้วยเนื่องจากว่ามีแรงงานเสียชีวิตและก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ขณะที่เจ้าหน้าที่ทำการเก็บป้ายกรมทางหลวงที่ระบุว่าโครงการซ่อมบำรุงสะพานกลับรถออกเรียบร้อยแล้วพื้นที่ก็มีฝนตกโปรยปรายเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้มีรายงานนะคะว่านายสราวุธทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงได้สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้ระงับการซ่อมแซมโครงสร้างสะพานกลับรถนี้ไว้ก่อนและก็จะปิดการจราจรช่องทางหลักขาเข้าเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่าจะมั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัยแล้วค่ะไปดูต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองค่ะอาจารย์วิษณุนะคะรอดูชงศาลรัฐธรรมนูญปมนายกรัฐมนตรี8ปีปัดครม.ถกสูตรสส.ค่ะโยนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สภาต้องตัดสินใจค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีวันนี้กล่าวถึงวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของนายกรัฐมนตรีค่ะว่าตอนนี้ใครสงสัยก็สามารถยื่นศาลได้เลยซึ่งเห็นว่าฝ่ายค้านจะส่งในวันที่7สิงหาคมนี้แต่ในส่วนของรัฐบาลไม่ได้เป็นฝ่ายส่งค่ะเพราะว่าไม่ได้สงสัยรัฐบาลเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้นพร้อมระบุนะคะว่าไม่เคยมีใครพูดว่ากังวลและก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเกี่ยวกับความเชื่อมั่นอะไรถ้ามันไม่ถูกเพราะนับตั้งแต่ปี57ก็ว่าไปตามนั้นค่ะและนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ไม่เคยหารือและไม่เคยตั้งทีมมาศึกษาในเรื่องนี้แค่รอศาลมีหนังสือมาก็แค่ชี้แจงไปค่ะท่านคะปมเรื่อง8ปีของท่านนายกตรงนี้เราต้องส่งให้ใครตีความได้ระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างได้แล้วถ้าใครอยากส่งก็ส่งได้เราเห็นฝ่ายการเขาบอกว่าจะส่งวันที่7ไม่ใช่เหรอในส่วนของรัฐบาลนะคะรัฐบาลไม่ได้เป็นฝ่ายส่งนี่ครับรัฐบาลไม่ได้สงสัยคนที่สงสัยก็ส่งไปรัฐบาลเป็นฝ่ายตั้งรับ เรากังวลเรื่องนี้ไหมครับไม่เคยมีใครพูดว่ากังวลแสดงว่าเชื่อมั่นว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเชื่อมั่นอะไรหรอกก็เฉยๆถ้ามันไม่ถูกเพราะว่านับตั้งแต่ปี57ก็ให้เป็นไปตามนั้นคือถ้าเกิดว่าศาลเรียกให้ไปชี้แจงก็คือไปศาลเขาไม่เรียกเขาจะมีหนังสือส่งมาแล้วตอบไปเป็นหนังสือซึ่งรัฐบาลเขาต้องตอบอยู่แล้วว่ามีความเห็นยังไงถ้าก็ถามนะถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ตอบอะไรนะครับนอกจากนี้นายวิษณุยังกล่าวถึงกรณีสูตรการคำนวณสสแบบบัญชีรายชื่อที่เดิมมีการใช้บัตรเลือกตั้ง1ใบและมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นบัตรเลือกตั้ง2ใบโดยบอกว่าหากจะกลับไปใช้บัตรเลือกตั้ง1ใบก็ต้องไปแก้รัฐธรรมนูญกันอีกครั้งหากจะทำก็ไม่ทราบว่าจะทำกันไปทำไมและในที่ประชุมครม.ก็ไม่เคยมีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวค่ะนายวิษณุนะคะบอกว่าเรื่องดังกล่าวมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นค่ะส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้สูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อนั้นก็ไม่ทราบแต่ก็เห็นถกเถียงกันมาหลายเดือนแล้วระหว่างการใช้สูตรหาร500และหาร100ส่วนจะเป็นการดึงเวลาเพื่อให้เลยวันที่15สิงหาคมไปแล้วเพื่อกลับไปใช้ร่างรัฐธรรมนูญเดิมที่เป็นฉบับของกกต.ที่เขียนไว้หรือไม่อาจารย์วิษณุก็บอกว่าหากถึงวันที่15สิงหาคมนะคะสภายังพิจารณาพรบ.ว่าด้วยพรรคการเมืองไม่แล้วเสร็จก็เท่ากับว่าพิจารณาไม่เสร็จภายใน180วันก็ต้องกลับไปใช้ร่างเดิมของกกต.ในทุกมาตราค่ะย้ำว่าไม่เคยมีการหารือกันในที่ประชุมครม.เพราะทุกคนคงเข้าใจว่าน่าจะพิจารณาแล้วเสร็จทันตามกรอบเวลาค่ะทั้งนี้นายวิษณุนะคะบอกอีกว่ายังไม่มีใครเคยแสดงความกังวลนะคะว่าการพิจารณาร่างพรบ.พรรคการเมืองจะไม่ทันวันที่15สิงหาคมรวมถึงไม่จำเป็นจะต้องมีแผนสำรองในเรื่องนี้ด้วยเพราะหากไม่แล้วเสร็จจะถือว่านี่คือความบกพร่องของสภาจึงต้องกลับไปใช้ร่างเดิมในทุกมาตราซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การใช้สูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อเท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงมาตราอื่นที่มีการแก้ไขกันมาแล้วด้วยค่ะในขณะที่พรรคเพื่อไทยเองก็ลุยยื่นปปช.ค่ะสอบ2รัฐมนตรีก่อนนะคะขณะสส.สว.รอกฎหมายลูกผ่านวาระ3ค่อยดำเนินการก็ไม่ได้คาดหวังกกต.จะทักท้วงสูตรหาร500นายสมคิดเชื้อคงสสอุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยเปิดเผยค่ะหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคามก็จะไปยื่นปปช.นะคะสอบนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกรณีทุจริตโครงการท่อส่งน้ำ EEC ส่วนนายประเสริฐจันทละรวงทองค่ะสสนครราชสีมาก็ยื่นสอบนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์กรณีทุจริตการจัดซื้อถุงมือยางค่ะนอกจากนี้นะคะหลังจากร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาผ่านวาระ3ไปแล้วพรรคเพื่อไทยก็จะไปยื่นปปช.ค่ะให้สอบทั้งสสและสว.ที่ลงมติเห็นชอบกรณีจงใจไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญค่ะขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยก็อาจจะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความด้วยแต่ก็ต้องรอดูว่ารัฐสภาจะยื่นหรือไม่ซึ่งเพื่อไทยคาดการณ์ว่าประธานรัฐสภาอาจจะไม่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแต่อาจจะยื่นองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างกกต.โดยส่วนตัวก็เชื่อนะคะว่ากกต.ไม่น่าจะมีข้อทักท้วงกลับมาค่ะดังนั้นเพื่อไทยก็จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้วินิจฉัยว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่เมื่อผ่านวาระ3ไปแล้วอย่างไรก็ตามค่ะหากกกต.ทักท้วงก็จะย้อนกลับมาที่รัฐสภาและรัฐสภาก็ต้องประชุมให้แล้วเสร็จภายใน30วันจึงต้องรอดูว่ากกต.จะทักท้วงหรือไม่นะคะแต่ตนก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วส่วนหากยื่นศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้กระบวนการเลื่อนออกไปอีกหรือไม่อย่างเช่นมีการยุบสภาจะมีปัญหาหรือไม่นายสมคิดก็เชื่อว่านะคะรัฐบาลก็ดำเนินการได้ค่ะอย่างเช่นการออกพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชกำหนดต่างๆแต่ส่วนตัวก็ได้เตือนไปแล้วค่ะว่าไม่สมควรจะทำเพราะกฎหมายเลือกตั้งควรจะผ่านจากประชาชนไม่ใช่อยู่ในยุคของคสช.ที่จะออกข้อกำหนดต่างๆขึ้นมาเองซึ่งอะไรที่เกี่ยวกับสูตรหาร500นะคะพรรคเพื่อไทยจะงดออกเสียงค่ะโดยไม่ได้เป็นมติของฝ่ายค้านนะคะเพราะถือเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านพรรคอื่นๆด้วยของพรรคเพื่อไทยก็คุยกันว่าเราจะไปยื่นปปช.ด้วยกรณีที่สมาชิกรัฐสภาที่ลงมติจงใจที่จะไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญซึ่งทางฝ่ายกฎหมายรวบรวมอยู่หลังจากนั้นก็จะยื่นได้ทันทีเลยอีกด้านหนึ่งก็พรรคเพื่อไทยก็จะยื่นอาจจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ดูก่อนว่าทางรัฐสภาจะยื่นหรือไม่แต่เราคาดการณ์เอาเองว่าทางท่านประธานรัฐสภาอาจจะไม่ยื่นข ขณะที่ล่าสุดนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็ยื่นหนังสือร้องต่อปปช.นะคะเอาผิดผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการบริหารและดำเนินกิจการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกหรือ EEC ที่กรมธนารักษ์เตรียมลงนามเซ็นสัญญากับบริษัทวงสยามก่อสร้างจำกัดในวันที่3 สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งนายยุทธพงศ์จะมีการยื่นฟ้องเอาผิดในอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนายสันติพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157แล้วก็ตามความผิดพรบการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐหรือพรบหัวค่ะนายยุทธพงศ์ก็บอกนะคะว่าการประมูลโครงการนี้มีความไม่โปร่งใสจัดฉากประมูลหลีกเลี่ยงการประกวดราคาเพราะเปิดให้เอกชนเข้าร่วมประมูลเพียงแค่5รายเท่านั้นซึ่งนายสันติในฐานะรับผิดชอบโครงการนี้ก็ไม่สามารถตอบข้อสงสัยเรื่องนี้ในช่วงของการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้และหากวันที่3 สิงหาคมนี้มีการลงนามสัญญาเกิดขึ้นจริงก็จะยื่นเรื่องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ด้วยค่ะเพื่อเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะไปปิดท้ายกันที่ตำรวจลุมพินีออกหมายเรียกปรินนะคะรับทราบข้อกล่าวหาอีก2คดีค่ะในวันที่10 สิงหาคมนี้พลตำรวจตรีไตรรงค์ผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลงานกฎหมายและคดีค่ะเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายปรินพานิชพักษ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีกระทำอนาจารล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวหลายรายค่ะโดยบอกว่าสำหรับ2คดีที่เหลือก็ประกอบด้วยคดีที่ปรากฏคลิปเสียงของผู้ถูกกล่าวหาและคดีที่ผู้เสียหายที่เป็นหญิงสาวอายุประมาณ20 กว่าปีเข้าแจ้งความเอาไว้นะคะให้ดำเนินคดีกับนายปรินในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราและกระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนันเมื่อวันที่21 มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2564 ที่ร้านอาหารต่อเนื่องที่คอนโดมิเนียมค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนสน.ลุมพินีก็ได้ออกหมายเรียกให้นายปรินมารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมนะคะในวันที่10 สิงหาคมนี้ตอน9 โมงเช้าทั้ง2คดีเลยค่ะส่วนช่วงบ่ายวันเดียวกันนะคะตนจะเข้าติดตามความคืบหน้าในเรื่องการสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการด้วยเช่นกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News